หญิงระถาเปิดใจดราม่าตำนานเพลงจีนี่จ๋าทำไมแย่กว่าต้นฉบับหญิงระถาเปิดใจดราม่าตำนานเพลงจีนี่จ๋าทำไมแย่กว่าต้นฉบับสอนน้องเข้าใจเป็นการทำงานคนละยุคสมัยหญิงระถาเปิดใจดราม่าวันที่10กุมภาพันธ์ที่มูสตาสตูดิโอย่านลาดพร้าว80นักร้องนักแสดงชื่อดังหญิงระถาโพงามให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมเปิดตัวรายการจัดจ้านย่านวิภาที่เจ้าตัวนั่งแท่นพิธีกรถึงโมเมนต์ที่ตูนตุนทเทพเพื่อวิทยาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานก่อนวันเขาดาวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้หญิงระถายังเปิดใจถึงกระแสดราม่าเพลงจีนี่จ๋าที่มีการนำมารีเมคโดยนักร้องเจนใหม่5คนในนาม2021ราตรีแต่กลับถูกวิจารณ์ในเชิงลบและเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าอย่าง2002ราตรีว่าเทียบชั้นกันไม่ติดวิจารณ์ยับแฟนๆไม่ปลื้มจีนี่จ๋า2021ราตรีผิดหวัง MV ไม่ฟังเทียบเวอร์ชั่นเก่าถามถึงโมเมนต์ที่ตูนตุลยเทพขอแต่งงานเมื่อวันที่30ธันวาคม2563ปลายปีที่แล้วค่ะประทับใจจริงๆต้องบอกว่าคุณตุลเป็นคนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าวันนั้นก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดในช่วงเวลาที่คบกันมาเกือบ4ปีถามอาใจไหมอาใจคือจริงๆแพลนไว้เคยคุยกันไว้ว่าปีหน้านะแต่ว่าปีนี้มันก็ต้องขอแล้วไหมยังคิดว่าจะสิ้นปีหรือเปล่าอาจจะแบบ5 4 3 2 You will marry meอะไรแบบนี้แต่เขาก็เลือกวันที่30ธันวาคม63แบบเกินความคาดหมายของเราแสดงว่าช่วงนั้นต้องแต่งหน้าสวยไว้รอคือจริงๆแต่งมาตั้งแต่ตุลาแล้วค่ะหัวเราะอากาศมันเริ่มเย็นตุลาไงเลยแต่งมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่หรอกจริงๆวันนั้นเรามีถ่าย YouTube กันเขาก็มีแพลนจะลงไปที่เรือแล้วก็นั่งเรือไปแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ๆวัดอรุณเขาก็แพลนว่าจะคุกเข่าขอแต่งงานวันนั้นมีเซนอะไรบอกบ้างไหมมีคือวันนั้นจริงๆเราไปสเตย์เคชั่นช่วงปีใหม่3วันเราไปตั้งแต่วันที่29ธันวาคมแล้วค่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็ใส่รองเท้าหนังคือปกติพี่ตูนเป็นคนใส่ผ้าใบตลอดเวลาน้อยครั้งมากที่จะใส่รองเท้าหนังเราก็แบบอาใจแต่ว่าแพลนในใจเราคิดว่าน่าจะแบบปีใหม่ไม่ใช่วันนี้หรอก30ธันวาคมแต่ปรากฏว่าเขาก็เซอร์ไพรส์เราโดยการที่เขาแต่งตัวใส่เสื้อเชิ้ตกรีดปกติเขาไม่รีดเสื้อเขาเป็นคนเอาเสื้อยืดใส่เครื่องซักผ้าเอาออกมาแล้วก็สะบัดใส่เลยแต่วันนั้นมีเสื้อที่รีดมาซึ่งเขารีดเองแล้วก็เอาแหวนแอบไว้ไม่เอาไปทั้งกล่องเอาไปแค่ตัวแหวนและแอบไว้ในกระเป๋าตอนคุกเข่าเขาพูดอะไรบ้างเท่าที่จำได้เขาบอกว่าไหนๆก็มาในจุดที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือมันจะใกล้กับหอประชุมกองทัพเรือที่ตอนนั้นเป็นวันแต่งงานของเบลชัยนาดอลเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนได้กลับมาในที่ที่เราเคยได้กลับมาเจอกันก่อนจะขึ้นปีใหม่ก็ขอแต่งงานแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันน้ำตาไหลเลยจริงๆถึงแม้ว่าเรื่องแต่งงานจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดแต่การมีโมเมนต์ของการขอแต่งงานเหมือนกับมันเป็นออฟฟิเชียลความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือการกระทำที่มากกว่าคำพูดแล้วเราเลยรู้สึกว่าเขาเหมือนให้เกียรติเราบวกกับช่วงเวลาที่ผ่านมา 3-4 ปีเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะตัวเขาก็ต้องพิสูจน์ในมุมของแม่น้อยโพงามตัวหญิงเองก็ต้องพิสูจน์ในมุมของครอบครัวเขาและคุณแม่เขาเราผ่านอะไรกันมาเยอะจนทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มาถึงวันนี้
มันไม่ใช่แค่ความสุขของเราสองคนแต่มันคือความสุขของอีกหลายหลายคนเลยเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีร้องทั้งคู่แต่ไม่ได้ร้องฟูมไฟขนาดนั้นนะคะแค่ตารื้นตารื้นครั้งนี้เหมือนฝ่าอาถรรพ์หมอดูที่บอกว่าเราจะไม่สมหวังในเรื่องความรักหรือเปล่าใช่หลายคนเคยพูดไว้ว่าดวงหญิงถ้าแต่งก็ต้องแต่งแบบตอนแก่เลยตอนนี้ก็แก่แล้วแหละจะ40แล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยมีหมอดูบอกว่าหญิงจะไม่ได้แต่งเพียงแต่ว่ามันจะยากหน่อยเหมือนเรามีดวงของการเป็นนักแสดงบางทีมันก็มีเรื่องของการได้มาเสียไปอันนี้หญิงก็มีความเชื่อว่าคนเราเวลาอยู่ในวงการบางทีมันมีโอกาสที่ทำให้คนได้รักเยอะหรือว่ามีโอกาสในการทำงานที่เราได้มาเยอะบางเรื่องเราอาจจะต้องเสียไปเราคิดว่าณโมเมนต์นี้น่าจะเป็นเวลาที่น่าจะใช่แล้วเตรียมการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วได้เลิกแล้วแต่หมอดูยังไม่ให้บอกเลิกเป๊ะๆแล้วก็บวกกับเรื่องโควิดด้วยแต่ว่าสถานที่ได้แล้วเป็นโรงแรมในกรุงเทพมหานครส่วนช่วงแต่งน่าจะประมาณกลางปีไปเลยพฤษภาคมไปแล้วตอนแรกแพลนกันว่าอยากจะพฤษภาคมแต่ว่าดูแล้วโมเมนต์ช่วงพฤษภาคมก็ยังยากอยู่สำหรับการจัดงานแต่งงานเราก็เลยผัดออกไปอีก 2-3 เดือนเตรียมตัวทันไหมทันนะจริงๆชุดเตรียมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหัวเราะก่อนเขาขออีกแต่มีร่างภาพไว้แล้วก็ตอนนี้เริ่มเป็นเหมือนโครงของชุดรวมถึงในฝั่งของงานไทยชุดไทยก็ตัดแล้วถ้า 100% ตอนนี้ก็เดินไปได้ 30-40%ที่เหลืออย่างเรื่องการ์ดก็เริ่มแล้วทีมงานที่วางไว้มีทีมใจเราก็ชอบแบบเมจิกแฮปเพิลแบบดิสนีย์แต่คงไม่ได้ถึงขั้นมีการ์ตูนดิสนีย์อะไรขนาดนั้นคือเอาแรงบันดาลใจบางอย่างของการ์ตูนดิสนีย์ในแต่ละเรื่องมาใส่ไว้ในงานอาจจะเป็นเพลงที่เดินเข้าที่เป็นเพลงบรรเลงของดิสนีย์เห็นตรงกันนะไม่ได้เราเอาแต่ใจหัวเราะคุยกันแล้วพี่ตุ๋นก็ชอบคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณแม่ก็ดีใจเกินหน้าเกินตาคนสวมแหวนร้องไห้คือวันที่สวมแหวนคุณแม่ไม่รู้แต่พอกลับมาที่โรงแรมขึ้นจากเรือก็โทรบอกคุณแม่คนแรกคุณแม่ก็ดีใจร้องไห้แล้วก็เหมือนคุยกับคุณตุนว่าขอบคุณนะจริงๆพี่ตูนเคยคุยเรื่องจะขอแต่งงานแต่ไม่ได้บอกว่าวันที่เท่าไหร่พี่ตูนบอกคุณแม่ของเขาแต่ไม่ได้บอกคุณแม่น้อย แต่งแล้วจะมีน้องเลยไหมยังแค่ยังไม่ได้เป็นแพลนว่าเราจะมีหรือจะไม่มีหญิงเป็นคนไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องมีลูกหรืออะไรขนาดนั้นแล้วแต่จังหวะชีวิตเลยค่ะถ้าเขามาเราก็โอเคถ้าไม่มาเราก็ไม่กดดันตัวเองแต่ไม่ถึงขั้นไม่อยากมีใช่ค่ะไม่ได้ถึงขั้นไม่อยากมีเรียกว่าชีวิตก็ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ห่วงสุดตอนนี้คือการใช้ชีวิตแบบต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาแล้วของในบ้านหญิงเยอะอยู่ก็แบบจะย้ายยังไงเลยสรุปกันว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมานอนบ้านแม่น้อยแล้ววันธรรมดาจะไปนอนบ้านเขาคือดูเป็นงานไปถ้าช่วงนี้งานมันใกล้บ้านฝั่งบางนาก็จอยอยู่บ้านเราแต่ถ้าใกล้จรัญสนิทวงก็อยู่บ้านเขาคือจะย้ายไปย้ายมาไม่ได้มีเรือนหอใหม่จริงๆมีซื้อคอนโดมิเนียมกันไว้แต่กว่าจะเสร็จอีก2ปีเลยขั้นเลยต้องเป็นการย้ายไปย้ายมาก่อนหญิงรฐาเปิดใจดราม่าเพลงจีนี่จ๋า2021ราตรีหญิงมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างได้ฟังแล้วค่ะเป็นช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ค่อนข้างพีคช่วงนี้ก็โอเคแล้วแหละก็เข้าใจเป็นลักษณะของการทำงานคนละยุคคนละสมัยคนยกให้พวกเราเป็นตำนานอะไรก็มาแทนไม่ได้
ก็ดีนะเพราะเพลงจีนี่จ๋ามันเป็นเพลงที่ทำงานด้วยตัวของมันเองมา20ปีโดยที่ไม่ต้องเป็นพวกเราไปร้องก็ได้แม้กระทั่งเวลาไปเที่ยวในผับก็ไม่ใช่การร้องสดแต่ทุกคนยังเต้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นมาที่มีแนวดนตรีที่ใหม่ขึ้นตีโจทย์ใหม่ขึ้นเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ได้ฟังเป็นกำไรของผู้ฟังของคนที่เสพงานแต่ว่าความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นฝั่งเวอร์ชั่นนี้เป็นเต้นอีกเวอร์ชั่นเป็นร้องมันคือความแตกต่างกันไงถ้าจะให้เหมือนกันกลับมาทำแล้วเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรใหม่ได้คุยกับน้องๆไหมมีค่าแก้มโทรมาหาเลยวันที่2มั้งหลังจาก MV ปล่อยน้องเครียดหญิงก็บอกว่างานทุกชิ้นมีทั้งคนชอบและไม่ชอบตัวพี่เองตอน2002ราตรีก็โดนแบนมันเหมือนเรื่องเก่าเอามาเล่าในอีกยุคหนึ่งบอกให้น้องอดทนทำใจและพยายามพัฒนาตัวเองเพราะมันต้องมีโปรเจกต์เพลงอื่นต่อพยายามพัฒนาและเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆในวงเพราะในเจนหญิงพี่แคทแคทริยาอิงลิชเขาจะเป็นพี่ใหญ่สุดในการที่จะบอกน้องๆว่าอันนั้นไม่ดีตอนนี้มันเป็นหน้าที่แก้มที่เราเห็นงานเราต้องรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในมุมของเราที่เป็นศิลปินที่ทำงานในวงการมาเป็น10ปีเพราะฉะนั้นแก้มต้องรู้ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีแก้มต้องกล้าแต่น้องก็จะเป็นคนแบบไม่เอาอะแก้มไม่กล้าแก้มกลัวแต่วันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเราสอนเขาในมุมนี้มากกว่าเราต้องเทคแอคชั่นอะไรบ้างอย่างเพราะพองานมันออกไปมันก็จะเป็นหน้าพวกเราสุดท้ายคนที่ถูกว่าก่อนก็จะเป็นพวกคนที่อยู่หน้ากล้องเราก็พยายามอธิบายน้องไปน้องก็บอกโอเคหนูจะสตรองขึ้นเห็นว่ายังมีอีกเพลงหนึ่งดังของเราที่น้องๆ นำร้องใหม่ด้วยใช่ค่ะเพราะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นโจทย์ยากเหมือนกันก็บอกทริคในการทำงานไปเราต้องมองการในมุมที่ถ้าซ้อมไม่พอในเรื่องเต้นก็ไปเอาเรื่องร้องเพราะเจนที่แล้วมันชัดเรื่องเต้นไม่ชัดเรื่องร้องเราร้องเป็นป๊อปธรรมดาเองแต่เจนนี้มันชัดเรื่องร้องได้ก็เอาร้องนำแล้วเป็นเต้นพยายามซ้อมมากขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าเวลาไม่ได้ซ้อมไม่ตรงกันรู้ว่าทำออกมาไม่ดีก็เอาแค่ท่อนเล็กๆที่เป๊ะที่สุดแล้วโชว์เต้นเลยหญิงระถาเปิดใจดราม่าไม่ใช่ว่าทุกคนเต้นไม่ได้ทุกคนเต้นได้เพียงแต่ว่าพอภาพมันตัดออกมามันสลับไปหมดเลยไม่เห็นอะไรชัดไปสักอย่างอันนี้ในมุมของคนที่มองนะภาพ MV มันทำให้เพลงดูซอฟต์ลงทั้งที่ตอนแรกปล่อยเพลงมาหญิงฟังหญิงโอเคมันก็ดูเป็น R&B ถ้าตีโจทย์ให้เป็นแดนแบบแต่ก่อนมันก็แตกต่างชัดเจนถ้าตีโจทย์เป็นเพลงที่เราฟังในปัจจุบันเหมือนเพลง K-POP มันก็ไปได้นะคือมันไม่ได้แย่แต่สำหรับเราพอมันมีภาพที่มันไม่ช่วยภาพมันไม่ชัดเลยกลายเป็นว่าทั้งหมดมันเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเรื่อง CG ก็โดนแค่เรามองเองเรายังรู้สึกว่า CG มันมีผลช่วงที่ใส่อะไรที่มันเป็นโกลรอบๆตัวทำให้ท่าเต้นมันไม่ชัดคือเห็นน้องๆหรือพี่อู๋ลงมันก็สวยนะออนสเตจมันสวยเลยภาพโชว์มันโอเคเลยแต่พอมันไปอยู่ใน MVมันถูกบดบังด้วยอะไรก็ไม่รู้โกลหรือการตัดต่ออะไรก็ไม่รู้มันทำให้ภาพมันดูไม่คมไม่ชัดทีมงานมีได้ปรึกษาต้นฉบับก่อนไหมไม่มีเลยค่ะทางแกรมมี่ไม่ได้บอกเลยว่าจะทำหญิงรู้เองเพราะน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของ2002ราตรีทำงานอยู่แกรมมี่หญิงรู้ประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วบวกกับทางฝั่งผู้จัดการหญิงเคยทำงานกับพี่เล็กบุตรสบาก็เล่าให้ฟังรู้ว่าแคสมีใครบ้างหญิงเห็นด้วยไหมแต่ไม่ได้ให้เราไปช่วยออกความคิดเห็นค่ายใหญ่ไม่ได้บอกแต่คนที่ทำงานใกล้ชิดกับเราเขาก็บอก
เราก็ตื่นเต้นกับเขาว่าจะเป็นอย่างไรจนวันที่ทีเซอร์ปล่อยแก้มก็ดีเอ็มมาหาบอกว่ามีชิ้นนี้แล้วนะพี่เห็นว่าเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างไรก็ให้กำลังใจน้องไปค่ะThank you.